วันนี้เรามาในช่วง Beauty by จิล่าเออลดคือต้องบอกว่าเขาใช้เทคนิคของญี่ปุ่นหมดเลยเราจะทำทรงรายการแล้วก็เริ่มต่อกันเลยค่ะปะช่องกัจจันจิล่าค่ะวันนี้เรามาในช่วง Beauty by จิล่าเออลดงานไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกจริงๆแล้วทำให้มาดูเป็นทางการนิดนึงเท่านั้นเองวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วกัจจันกับข้อเมาเนี่ยไปทานโอมากาเสะกันมาแถวเอกมัยนี่แหละคือพอเรากินโอมากาเสะกันเสร็จแล้วนะคะก็เลยนัดกันว่าจะพาข้าวเมาเนี่ยมาต่อขนตาซึ่งเป็นร้านประจำของกัจจันแล้วก็เมาก็เคยมาแล้วแหละใช่เข้ามาต่อที่นี่30ครั้งแล้วแล้วก็ติดใจมากคุณผู้ชมมันเหมือนวงการแบบทำเล็บเหมือนวงการแบบต่อผมใช่เข้าแล้วมันออกไม่ได้ใช่ออกไม่ได้ออกยากมากนะคะก็คืออยากมาอัปเดตแหละว่าตอนนี้การต่อขนตาของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ด้วยความที่กัจจันอ่ะก็แบบเสริมสวยแล้วก็รู้จักเพื่อนๆที่เปิดร้านพวกเซอร์วิสแนวแบบทำเล็บต่อขนตาทำผมมาหลายที่กัจจันว่าร้านนี้เนี่ยถูกใจกัจจันที่สุดคือต่อดีพิถีพิถันแล้วก็ที่สำคัญคนใช่แบบหลุดยากแล้วก็ขนตาออกมาสวยเป็นธรรมชาติคือต้องบอกว่าเขาใช้เทคนิคของญี่ปุ่นหมดเลยเนี่ยขนตาเนี่ยจะมี2แบบมีแบบมิ้งกับแบบเซโบมีขนมิ้งกับเซโบต่างกันตรงที่ขนมิ้งจะหนากว่าหนักกว่าแล้วก็เซโบจะเบาบางกว่าซึ่งส่วนใหญ่ร้านต่างๆไม่ค่อยมีจะมีเบาสุดเป็นมิ้งที่นี่ก็จะมีให้เลือกนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือเขามีตัวลมเป่าอ่ะทุกคนคือปกติหลายๆที่ต่อขนตาแล้วเขาจะรอให้กาวแห้งเองแต่ที่เนี่ยเขาจะมีลมเป่าแต่ละเส้นเลยต่อปุ๊บเป่าต่อปุ๊บเป่าแล้วมันก็จะแห้งไวมันจะยิ่งทำให้ทนมากใช่มันก็จะแบบอัดแน่นเข้าไปเลยแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่เวิร์กของบริเวณโซนอเวนิวนะคะชื่อว่าพาร์คเลนเอกมัยมีที่จอดรถสะดวกสบายด้วยประเด็นนะคะจอดรถปุ๊บเดินเข้ามานิดนึงปุ๊บถึงหน้าร้านเลยค่ะเดซี่ฟรอมเจแปนนะคะวันนี้เราก็ทำนัดหมายมา2คนค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปปรึกษาเขากันก่อนเนาะว่าเราจะทำทรงอะไรกันแล้วก็เริ่มต่อกันเลยค่ะปั๊บที่ร้านมี3ทรงทุกคนมีคิ้วเซ็กซี่แล้วก็กอร์เจสนะคะคิ้วเนี่ยเขาจะไล่ระดับเป็นสั้นยาวสั้นนะเซ็กซี่ก็จะสั้นกลางยาวคือไล่ไปเลยนะคะแล้วก็กอร์เจสเนี่ยจะเป็นมิดเดิลก็คือจะอยู่ระดับกลางแล้วก็ยาวยาวไล่ไปก็ตอนแรกเขาจะให้เราเลือกแบบก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเลือกความงอนของขนตาได้ด้วยว่าอยากได้ความงอนระดับไหนงอนนิดเดียวงอนมากแบบนี้นะคะ wow. ความหนาเนี่ยของขนตาก็เลือกได้ซึ่งปกติเราก็จะเลือกแบบสเต็ปอย่างที่บอกทุกคนไปเลยว่าโอเคอยากได้ทรงไหนปุ๊บมาที่ความหนานะคะแล้วทีนี้ก็มาที่เส้นขนว่าโอเคอยากได้เป็นเส้นขนมิ้งหรือว่าเส้นขนเซโบแบบเนี้ยก็ขนจะต่างกันอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะปกติของกัจจันจะเป็น gorgeous แต่ว่าวันนี้จะทำแบบคิ้วก็คือจะทำไม่เหมือนครั้งอื่นที่รีวิวเนาะก็จะเป็นตาแบบกลมโตขึ้นเนาะจะเป็นแบบทรงเดียวกับข้าวเม่าแล้วก็จะอยากได้หนาเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าปกติที่จะเน้นเป็นธรรมชาติแต่ว่าเขาที่บอกว่าไม่อยากได้เกินธรรมชาติหน่อยอยากให้รู้เลยว่าต่อออกมาแล้วแบบทุกคนเห็นได้ชัดเลยว่าต่อเนาะความหนา 0.15 จำนวนเส้น180เส้นทุกคนตอนนี้ที่ร้านก็มีโปรโมชั่นด้วยเป็นโปรโมชั่นสวยสู้โควิดจ้าโปรโมชั่นก็คือวันนี้เราเหมาอลิมิเต็ดเลยอย่างที่บอกคือวันนี้เอาขนตาหนากว่าเดิมใช่ไหมก็ค่อนข้างคุ้มเพราะเป็นบุฟเฟ่เนาะสำหรับขนมิ้งนะคะอลิมิเต็ดอยู่ที่ 1,600 บาทเหมาเนาะแล้วก็ขนเซเบิลนะคะซึ่งเป็นขนที่กระจังเรื่องเนี่ยจะอยู่ที่ 2,100 บาทกับเหมาบุฟเฟ่กี่เส้นก็แล้วแต่จะเป็นราคาเหมานี่นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ทำแบบคิ้วนะคือ wow. ปกติทำ gorgeous ตลอดเลยคราวนี้ก็จะรู้สึกได้ว่าตาแบบจะเป็นทรงหวานเนาะมันก็เปลี่ยนจริงๆอะ่ะ คือแค่ไล่ระดับมันดูกลมๆเนาะปกติมันจะดูเฉียวๆขึ้นมานิดนึงแล้วก็จำนวนเส้นอะ่ะสรุปว่ากระจังได้เส้นเท่าเดิมนะคะเพราะว่ามันอัดขนตามากกว่านี้ไม่ได้แล้วเราก็เลยได้เป็นขนตาจำนวนนี้ซึ่งก็โอเคนะออกกึ่งๆธรรมชาติแบบแนวเหมือนดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตานิดนึงก็แอบดูตาคุณข้าวเม่าหน่อยสิคะอันนี้ก็จะดูธรรมชาติกว่าเนาะเพราะว่าดูเหมือนเส้นเบากว่าอันนี้ข้าวเม่าเริ่มเป็นเส้นเบากระจังเอาแบบเส้นหนาจะเต็มกันสุดข้าวเม่าดูฟุ้งฟิ้งแบบธรรมชาติกำลังละมุนเลยอ่ะก็จะมีความต่างกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะสมมติว่าใครอยากมาต่อที่นี่นะคะ
สเต็ปแรกเลยมาที่นี่เนี่ยเขาจะให้เราเลือกพวกทรงพวกอะไรงี้คือเราจะคอนซัลต์กับคนที่ทำก่อนได้เนาะเหมือนว่าอารมณ์ถ้าเราไปคลินิกไปหาคุณหมอก็คือมีการปรึกษาก่อนนะคะก่อนที่จะทำเนาะขั้นตอนกระบวนการทำก็คือจะมีการคลีนซิ่งก่อนอย่างที่เราเห็นนะถ้าเกิดเราแต่งหน้ามาเขาก็จะเช็ดเครื่องสำอางเราก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆเราแนะนำว่าถ้าจะมาต่อขนตาไม่ต้องแต่งตามมาเลยแต่ว่าอย่างวันนี้ก็ต้องไปทำงานมาก็คือแต่งมาอยู่แล้วเนาะก็เลยต้องมาเช็ดออกมันก็จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นแนะนำว่าไม่ต้องแต่งมาดีที่สุดนะคะเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อขนตานะแล้วก็มีการเป่าแห้งต่างๆนะคะแล้วก็จะได้อัพเตอร์แบบนี้เลยซึ่งเตรียมเวลามาสักประมาณ2ชั่วโมงแล้วคนใช้เวลาประมาณนี้ค่ะวันนี้เราจะแยกจากกันแล้วใช่ ขอรู้ค่ะโอเคทุกคนวันนี้เราไปแล้วก็ฝากร้าน Daisy from Japan ไว้ละกันนะคะเพราะว่าคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าต่อที่ไหนอีกวันนี้เรามาอัปเดตหลังจากที่ร้านปิดไปนานมากก็ยังไม่ได้มาต่อนานมากแล้วเพราะว่าร้านปิดเนาะไหนจะล็อกดาวน์ไหนจะโควิดอะไรต่างๆร้านเพิ่งมีโอกาสเปิดเราก็เลยเพิ่งมีโอกาสมาทำคลิปใหม่อีกรอบนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปจิล่าบิวตี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วจะหอมกันชุบ